สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านป้าป้าปกป้องใจดีนะคะวันนี้ก็มีข้อคิดดีๆมาฝากอีกแล้วนะคะติดตามได้เลยนะคะเพชรไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ยังคงเป็นเพชรที่คนอื่นมองเห็นคุณค่าเสมอแม้คุณจะสาดโคลนใส่เพชรแต่เพชรแท้จะไม่มีทางหม่นแสงลงได้คุณค่าของเพชรไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่ไหนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครพูดถึงมันอย่างไรถ้ามันเป็นเพชรไม่ว่าจะวางไว้ตรงไหนอย่างไรยังไงมันก็คือเพชรคนที่เกิดมาเป็นเพชรเช่นกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทำอะไรใครจะพูดถึงดีหรือร้ายอย่างไรคนคนนั้นไม่มีวันเป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากเป็นคนที่ทรงคุณค่าประดุจดั่งเพชรเจียระไนแล้ว